ี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับก็เรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยเชื้อเนี่ยก็จะระบาดมากๆช่วงฤดูฝนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยก็จะเอาเชื้อเข้ามาด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะมีการระบาดกันทั้งปีมีคนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องนอนโรงพยาบาลกันตลอดทั้งปีนะครับนี่ไข้หวัดใหญ่อย่างที่เรียนนะฮะเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจหมายความว่าเชื้อเนี่ยเราก็สามารถแพร่ได้โดยการไอจามกันนะครับแต่เนื่องจากเชื้อเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็น droplet นะฮะหมายถึงว่าแอร์สมมติไอจามกันก็อยู่ในรัศมีประมาณ1เมตร80เซนเนี่ยเราก็สามารถติดกันได้แต่ติดวิธี2ที่มากกว่าคือติดจากมือของเรานะครับนะอย่างเช่นเราเอามือหยิบรีโมททีวีลูกบิดประตูเนี่ยมาขยี้จมูกขยี้ตาก็เข้าได้เพราะฉะนั้นถ้าใครป่วยไม่สบายก็เน้นใส่หน้ากากนะครับทีนี้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันต่างกับไข้หวัดธรรมดาอย่างไรนะครับถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาง่ายๆนะครับไข้หวัดธรรมดาเนี่ยทุกคนทุกท่านเคยเป็นละนะครับแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าอาการคลาสสิกเลยเนี่ยเราก็จะประเภทไข้สูงหนาวสั่นปวดตัวหมดแรงนะครับเจ็บคอมีไอมีน้ำมูกได้นะในบางคนเนี่ยมีท้องเสียร่วมด้วยได้นะครับอันนี้ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็สัก 3-4 วันหายไข้แล้วจะเพลียเป็นอาทิตย์หรือบางคนเป็นเดือนได้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือหมอก็จะซักประวัติตรวจร่างกายอย่างที่การป้องกันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าเราไม่อยากเป็นเราต้องดูแลเรื่องของสุขอนามัยส่วนตัวการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีก็จะคุ้มค่ามากนะครับส่วนใหญ่ไทยออสเตรเลียเนี่ยจะตรงกับสายพันธุ์ซีกโลกใต้นะครับส่วนตัวผมแนะนำให้ฉีดวัคซีนช่วงสงกรานต์นะครับเมืองไทยระบาดมากๆก็ยังเป็นช่วงราวๆมิถุนายนนะฮะการฉีดวัคซีนกว่าภูมิต้านทานจะขึ้นเนี่ยต้องประมาณราวๆสัก2อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงสงกรานต์ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่วัคซีนมันออกใหม่แล้วก็ฉีดก่อนเข้าฤดูฝนนะครับ